ถ้าคุณมีแฟนสักคนคุณมีสเปคทั้งหมดกี่ข้อครับนี่คือโอสาวผู้จริงจังกับความรักและการมีคู่ครองที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้เพราะเธอมีสเปคที่ตั้งไว้ในใจ3ข้อเหรอครับ30ข้อค่ะใช่ฮะคุณฟังไม่ผิดเธอมีสเปคแฟนทั้งหมด30ข้อถ้าคนที่มาจีบเธอนั้นตรงสเปคไม่ถึง 80% เธอก็เซย์กู๊ดบายลาล่ะครับที่สเปคเยอะขนาดเนี้ยเพราะเธอไม่อยากเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ยังไงล่ะก็ถูกนะเท่านั้นไม่พอเธอยังเป็นสายมูมาแล้วทั่วประเทศหมอดูที่ว่าเจ๋งไทยพม่าพุทธคิดลายมือลายเท้าผูกได้แดงหรือตักบาทพระ500รูปกระทำมาแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องเนื้อคู่อ่ะเธอจริงจังท่านคะถ้าคนที่หนูคุยอยู่หนูชวนเขามาที่นี่แล้วเขาตอบตกลงหนูขอให้เขาคือคนที่ใช่แต่ถ้าเขาปฏิเสธหนูขอให้ท่านปล่อยเขาไปนะคะกระทาจะหาให้ตรงสเปค30ข้อมันก็ยากอยู่นะคงต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหน่อยแหละแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครยอมมาวัดนี้กับเธอสักคนใครอ่ะเฮ้ยหน้าตาดีขาวตีด้วยสูงแต่งตัวก็ดีเฮ้ยได้มันยุ่งเยอะไปหมดเลยเนี่ยบ้านเบิ้ลบ้าบออยู่ฮัลโหลว่าไงมึงเช็คให้หน่อยดิรูปที่ส่งไปมึงรู้จักปะเดี๋ยวคุณดูก่อนอ๋อคนนี้กูรู้จักไอ้อันเกิดวันที่24บ้านอยู่นาริ้นจีเป็นลูกคนที่4อยู่สายไอทีทำงานบริษัทเดียวกูนั่นแหละเดี๋ยวนะทำงานสายไอทีทำงานสายเดียวกันด้วยตรงสเปคข้อมึงคนนี้ใส่ดีมากกูเชียร์โอ้ยแกนี่แสนรู้ทุกอย่างเลยนะส่งก็เป็น HR จริงเลยจ้าเออนี่เดี๋ยวที่ออฟฟิศจะมีปาร์ตี้อ่ะมาไม่เอาอ่ะเกลียดไปเลยแต่อ่านมาด้วยนะอันอยู่ไหนวะแหมรอบที่แล้วชวนมาไม่มาแล้วมึงนี่ไงอันนี่โอนี่อันจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตชวนแก้วนะครับอ๋อค่ะตัวจริงก็ดีเลยนะแต่แต่งตัวไม่ผ่านเลยอ่ะเสื้อจะตัวใหญ่ไปไหนเนี่ยโหกางเกงนึกว่าจะไปแรปโยจะพากูมาทำไมเนี่ยดูเสื้อกับกางเกงดิอันนี้ก็ไม่ผ่านแล้วข้อนึงอ่ะมึงลองคิดบวกก่อนที่มันแต่งตัวอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่มีแฟนคอยดูแลเสื้อผ้าไงกูว่ามึงลองคุยดูก่อนคนนี้น่ารักเชื่อกูลองคุยดูก็ได้อันนี่มาชวนแก้วกันสนุกเออชวนแก้วครับทานอะไรยังครับยังอ่ะราคาครับถ้าเราเชื่อเรื่องหมู่เธอก็คงเชื่อว่านี่ต้องโดนมนโดนเขาเล่นของใส่เขาแล้วล่ะถึงขนาดทำให้เธอเคลิ้มกับความน่ารักของเขาไม่รู้ตัวน่ารักสุภาพมีมารยาไม่จู่โจมใช่เลยเฮ้ยดึกแล้วว่ะเดี๋ยวกลับแล้วดีกว่าเดี๋ยวกลับละนี่จะกลับแล้วนะไม่ขอเบอร์ไว้หน่อยหรอจะกลับแล้วนะโหอะไรวะเนี่ยพวกขนาดเนี้ยยังไม่ดูอีกเหรออันเดี๋ยวไปช่วยโอถือของส่งที่รถหน่อยสิอ๋อได้ครับอ๋อมึงไม่กลับกับกูเหรอไม่กลับอ่ะมึงไปกับ2คนเลยเดี๋ยวกูไปรอข้างล่างอ๋อโอเคค่ะนี่ไม่คิดจะขอเบอร์จริงๆหรอจะถึงรถแล้วนะ
จะหวังที่ฉันขอบคุณพี่ชายก่อนนะไม่มีวันหรอกอย่าขอเบอร์กูสิ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 ถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเอ้าไม่มีเบอร์แล้วจะบอกยังไงอะทำไมไม่ขอเอาไงดีวะมี2ทางเลือกยอมสละความสวยหญิงแล้วเดินเข้าไปขอเบอร์เองหรือหลงเขาสิโอ้เอาไงดีวะขอเองก็ได้วะไม่มีเบอร์แล้วจะบอกยังไงอะแล้วโทรบอกด้วยนะแป๊บสิบ๊ายบายครับเป็นมาลาเรียแล้วมั้งเนี่ยกูเป็นไงได้พูดแล้วลืมกูชนะมึงไม่หรอกเขาบอกว่าให้กูถึงบ้านแล้วโทรหาเขาเรื่องอะไรกูไม่โทรหรอกจ้าเขาโทรมารับเลยรับเลยรับนะมึงฮัลโหลฮัลโหลถึงบ้านยังยังเลยค่ะขับรถอยู่สะดวกคุยไหมสะดวกค่ะอยู่คนเดียวและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ได้สานสัมพันธ์กันต่อเธอได้รู้จักเขามากขึ้นทำให้เขาก็ตรงสเปคเธอมากขึ้นทีละข้อทีละข้อจนตอนเนี้ยก็เกิน 80% ที่เธอตั้งไว้แล้วฮัลโหลฮัลโหลอันวันดีโอว่าไงวันเสาร์เนี้ยว่างปะเสาร์นี้เหรอว่างสิมีอะไรเหรอท่านคะถ้าคนที่หนูคุยอยู่หนูชวนเขามาที่นี่แล้วเขาตอบตกลงหนูขอให้เขาคือคนที่ใช่แต่ถ้าเขาปฏิเสธหนูขอให้ท่านปล่อยเขาไปนะคะจะชวนอ่านไปวัดด้วยกันอะไปด้วยกันได้ปะได้ไปสิถ้าคุณอยากมีความรักคุณจะตั้งสเปคกี่ข้อก็ยอมได้แต่สำหรับเธอสเปค30ข้อที่เธอต้องการก็เป็นเขาที่เธอตามหาส่วนเขาสเปคที่ตั้งไว้มีข้อเดียวนั่นก็คือเธอ